เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง2ประเด็นก็คือการแก้รายมาตราในกรณีนี้ต้องรวมมาตรา272อำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีของ250สว.ไว้ด้วย2ก็คือเห็นด้วยกับการแก้มาตรา256ตั้งสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยื่นเข้ามาแล้วเนี่ยก็เป็นร่างของพรรคเพื่อไทยและร่างของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นการแก้ไขมาตรา256เพื่อให้มีการตั้งสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลักการใกล้เคียงกันมีแตกต่างกันในรายละเอียดนะครับแต่ว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยก็อาจจะมีร่างแก้ไขรายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา272อำนาจเลือกนายกของ250สว.เนี่ยเข้ามาจาก1ก็คือจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเขาสามารถใช้ส.ส.พรรคเดียวเนี่ยเซ็นเสนอเข้ามาได้นะครับแล้วอีกร่างหนึ่งก็น่าจะเป็นร่างของท่านส.ส.สาธิตวงหนองเตยซึ่งทราบจากข่าวว่าทางพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจะมาร่วมเซ็นด้วยฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าร่างที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวันที่23-24กันยายนนี้จะมีทั้ง2ประเด็นก็คือแก้รายมาตราเน้นมาตรา272ตัดอำนาจเลือกนายกของ250สว.อีกประเด็นหนึ่งก็คือแก้256เพื่อให้เกิดการตั้งสสร.ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในส่วนของผมเห็นด้วยทั้ง2ประเด็น